ยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะเดิมดีไฟเหมือนเวลาเราแบบว่าส่งกล้องรู้ว่าอย่างนี้ได้ไหมเบลอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยถูกต้องนะหมึกอย่างนี้ใช่เหรอถูกต้องค่ะถูกต้องคนเชื่อว่าหนูค่อนข้างที่จะแบบว่าเย้เย้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราต้องทำเพลงแบบนี้แหละแต่ละคนอ่ะมันจะมีแบบคนมองเข้าไปแล้วจะเห็นภาพภาพหนึ่งเลยซึ่งคนมองเข้าไปในหาหนูอ่ะจะเห็นภาพแมสเรื่องของดนตรีเรามีด้วยกันทุกคนแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปดนตรีก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยวันนี้รายการดีเจข้ามรุ่นจะชวนคนต่างรุ่นมาคุยมาแชร์เรื่องดนตรีกันเพราะเราเชื่อว่าเรื่องดนตรีดีต่อใจสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับน้องเบลวริศลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำเบิกสวัสดีค่ะชาว YouTube Play ค่ะเบลวริศลาจากค่าย Homeland Music ค่ะสาวคนนี้เป็นเจ้าของเพลงเอาปากกามาวงที่แบบโอ้โหไวรัลไปกันใหญ่แล้วท่าเต้นแบบน้ำเบิกยังคิดเลยว่าเอ๊ะมันไอ้วิธีการแบบนี้ที่เพลงดังและมีจังหวะกรูฟประมาณขนาดนี้กับการคิดท่าเบลเริ่มทำเป็นคนแรกๆเลยไหมอย่างเงี้ยคนแรกๆไม่หรอกหนูก็ไม่กล้าเคลมว่าหนูทำเป็นคนแรกหรือเปล่า okay. แต่ว่าก็เป็นช่วงแรกๆที่โควิดกำลังมาค่ะแล้วหลังจากนั้นคือทุกคนก็คือว่างกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็มี TikTok เข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าหนูก็เลยคิดว่าหนูปล่อยเพลงช่วงเนี้ยเป็นช่วงวิกฤตเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยคิดว่าแบบโอเคงั้นเราจะต้องแบบว่าโปรโมทตัวเองผ่านแอป TikTok นี่แหละก็เลยให้พี่ๆคิดท่าเต้นมาแล้วก็ปรับท่าเต้นให้เข้ามือหนูแล้วก็ลองปล่อยใน TikTok แล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนคือแบบว่าเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยแรกๆผมก็ยังเฉยๆอยู่แต่ผมก็ทนไม่ไหวกับ ไลฟ์สไตล์ของผมซึ่งมันมาอยู่ตลอดเวลาไอ้คำว่า TikTok เนี่ยจนผมต้องเข้าไปดูมันจริงๆแล้วผมก็ต้องผมปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปวันนี้มันคืออย่างนี้นะมันคืออย่างนี้แล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นสไตล์ของคนรุ่นใหม่การฟังเพลงของเขามันเป็นแบบนี้อย่างอปากามาวงเนี่ยมันมาทั้งเพลงมันจับคนเข้าใจมีนิ่งทั้งหมดคนที่จะมาเต้นหรือทำท่าต่างๆนานาเหล่านี้นอกเหนือจากรู้ลายของเมโลดี้ทั้งหมดแล้วต้องเข้าใจเนื้อหาของมันด้วยเพราะฉะนั้นท่าทางมันจะไม่แล้วน้องๆทั้งหลายที่ทำก็ทำออกมาได้น่ารักผมยังเคยคิดนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำนี่แม่งกูว่ามันคงน่าเกลียดมากๆเลยนะเวิร์กหนูว่าทำได้ยังไงวะด้วยก่อนนะเดิมดีไฟเหมือนเวลาเราแบบว่าส่งกล้องรู้ว่าอย่างนี้ได้ไหมเบลอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยถูกต้องนะมึกอย่างนี้ใช่เหรอถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันจะมีแบบว่ายากขึ้นคือพลิกไปอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะปึ๊บนี่เอ้ยถูกต้องเลยโอ้โหแค่นี้ก็แบบว่าฝึกประสาทของคนสูงอายุได้ดีแล้วนะเนี่ยของหนูด้วยเหมือนกันค่ะที่จริงแล้วท่าเนี้ยคือตั้งใจทำให้มันดูมีความน่ารักด้วยความที่เนื้อเพลงมันมีความน่ารักมากแล้วก็ คนอ่ะจะเลือกเต้นก็ต่อเมื่อเขาจะดูน่ารักในการเต้นเพลงนั้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมติว่าแบบเออมันมีแบบเอาปากกามาวงหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้เขาแบบยิ่งดูน่ารักในคลิปนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเต้นกันเยอะแยะเลยเอาปากกามาวงเนี่ยสำหรับคนรุ่นผมเลยคิดไปถึงขีดเส้นใต้ของกบทรงศิษย์ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักอะไรอย่างนี้แบบว่าแต่รู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เอาปากกามาวงเนี่ยวอร์ดิ้งนี้มันฮิตมากๆคนจะแบบพูดกันติดปากเลยอะไรตรงไหนเหรอเอาปากกามาวงสิใช่ไม่ใช่ตรงไหนเอาปากกามาวงอะไรอย่างนั้นใช่ที่จริงหนูก็เจอแคปชั่นนี้ก่อนหน้าที่จะแต่งเพลงนี้นี่แหละแล้วก็คุยกับพี่ติ๊กเพกาวค่ะว่าแบบว่าเพลงเนี้ยถ้าใช้คำว่าเอาปากกามาวงอ่ะเราจะใช้ในแง่ไหนดีของการแบบว่าความรักของหญิงสาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเราต้องแบบว่าแบบเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงดีกว่าถ้ามันไหนเอาชุดนึงดิกลับเร็วๆฮะถ้ามันเป็นอย่างงี้ค่ะด้วยกันมั้ยคะง่ายนะเหมือนกันโอ้โหอย่าใช้คำว่าอายเลยนะมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่ง่ายลองดูเบลโอเคค่ะท่านเป็นนี่ค่ะเธออย่างนี้ก่อนเหรอเออนี่ปากกาเหรอมาใช่นี่คือชุดหนึ่งนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวขอเวลาหน่อยโอเคเดี๋ยวขอเวลาหน่อยอีกหน่อยนะถ้าบอกว่าไปเจอแบบกลุ่มเพื่อนๆกันนะแล้วทำแบบนี้ให้ดูแล้วบอกอะไรว่าโอ๊ยล้าสมัยทันสมัยเลยไม่รู้จักได้ไงว่าเอาปากกามาวงนึงต้องฟังเพลงนี้นี่ไปเคลมคนอื่นได้เลยโอเคเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเบล
เบลเริ่มฟังเพลงเนี่ยช่วงไหนที่คิดว่าเออเนี่ยฉันเริ่มฟังเพลงในยุคนั้นฉันเริ่มเลยเริ่มฟังเพลงเหรอคะหนูจำแบบวันแรกหรือว่าแบบความรู้สึกแรกๆของการฟังเพลงไม่ค่อยได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากแล้วก็จะฟังแบบ80 90อินเดียแบบฟังแบบไปเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะชอบแบบว่าซื้อเครื่องเสียงด้วยความที่คุณพ่อทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์เขาก็จะอินมากกับการฟังเพลงที่มันแบบหลายมิติมากๆอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็จะแบบซึมซับสิ่งนั้นจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะฟังแบบอัศนีวสันต์ฟังคาราบาวแล้วก็ฟังแบบเยอะมากอะไรเงี้ยหนูก็จะได้ฟังสิ่งนั้นไปด้วยแล้วหนูก็กลายเป็นว่าหนูร้องเพลง90เป็นแล้วหนูก็ร้องเพลงนู้นเพลงนี้เป็นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยเห็นว่าไอ้เด็กคนนี้มันร้องเพลงได้นี่หว่าใช่แบบร้องเพลงได้อาจจะไม่ดีมากแต่ก็แบบมีความสุขกับการร้องเพลงค่ะก็เลยส่งไปเรียนร้องเพลงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงของแบบว่าที่เรียนร้องเพลงเรื่อยๆทำให้หนูรู้สึกว่าแบบเออหนูมีความสุขกับการได้แบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองมีความสุขกับการได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยเรียนต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะย้อนกลับไปตรงนั้นตรงที่เอาตรงที่แม่เริ่มบอกว่าเอ๊ะเบลนี่มันร้องเพลงได้อายุเท่าไหร่ตรงนั้นโหหนูจำได้ว่าแบบประมาณตอนนั้นอ่ะคือเด็กมากอาจจะเลขตัวเดียวด้วยซ้ำประมาณ6ขวบ7ขวบว้าวดีจังใช่แล้วด้วยความที่ที่บ้านหนูอ่ะชอบแบบว่าโรดทริปกันแบบว่าขับรถไปแบบเชียงใหม่ขับรถไปพัทยาขับรถไปด้วยนั่นอ่ะก็ฟังในรถไปใช่ค่ะหนูก็จะได้ฟังตลอดทางแล้วกลายเป็นว่าแบบบางทีคุณพ่อถ้าชอบเพลงไหนอ่ะคุณพ่อจะเปิดเพลงนั้นตลอดทั้งทางเลยหนูก็จะแบบว่าโอเคหนูร้องเป็นก็ได้ก็เลยแบบร้องไปเรื่อยเมื่อกี้เบลเล่าให้เราฟังแล้วว่าจากเบลลองฟังมาเรื่อยๆโน่นนี่นั่นฟังเพลงมาแล้วก็ลองร้องตามจนแม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเบลมันร้องเพลงได้นะส่งเรียนใช่ค่ะส่งเรียนร้องเพลงตอนเรียนที่ไหนอะตอนนั้นเป็นเรียนที่จริงมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสตูเฮาส์ของคุณครูชื่อครูเก๋ค่ะครูเก๋ครูเลครูเก๋เคยจะสอนแบบพี่หนูนาหนึ่งธิดาอะไรอย่างงี้มาใช่แล้วหนูก็เรียนรู้ได้คอนแทคมาในนั้นก็เลยแบบว่าได้เรียนกับครูเก๋แล้วครูเก๋ก็คือเป็นคนปลุกปั้นความมั่นใจของหนูขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเวลลองไปแบบประกวดอันนู้นสี่อันนี้สี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนเลือกเพลงให้หนูได้แบบว่าไปประกวดแล้วก็จะเป็นคนแบบว่าสอนว่าแบบโอเคตรงเนี้ยมันต้องแก้ตรงไหนดีหรือยังหรือยังไม่ดีอะไรเงี้ยตัวเบลเองเนี่ยพอตอนช่วงที่เริ่มไปประกวดแรกๆแล้วเนี่ยเคยถามกับตัวเองไหมว่าเอ๊ะนี่เราชอบมันจริงๆหรือเปล่ามันตอนนั้นมีคำถามกับตัวเองบ้างไหมตอนเด็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าช่วงแบบเริ่มร้องเพลงมาตอนประมาณ12 13 14 15เนี่ยไม่ถามประมาณถึงประมาณ15เนี่ยไม่ถามตัวเองว่าแบบชอบไหมเพราะรู้สึกว่าเราทำมันเพราะเราชอบจริงๆหมายถึงว่าณตอนเด็กๆมันยังไม่ได้มีความฝันอะไรที่มันชัดเจนหรือมันไม่ได้มีอะไรที่หนูรู้สึกว่าแบบต้องเครียดในชีวิตหรือว่าต้องคิดในชีวิตหนูรู้สึกว่าการร้องเพลงหรือการไปประกวดเนี่ยมันคือแบบว่าเออเราก็ไปแบบเพื่อแบบดูซิว่าคู่แข่งเราเป็นยังไงหรือว่าแบบเราอยู่ในเลเวลไหนของการร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นคือคิดแค่นั้นค่ะแต่ว่ามันจะเกิดคำถามอยู่ตอนช่วงประมาณม.ปลายเนี่ยแหละเริ่มแบบมีเรื่องเครียดมากขึ้นเริ่มเรียนไปด้วยประกวดไปด้วยหรือว่าแบบเริ่มเรียนไปด้วยแล้วร้องเพลงไปด้วยแล้วแบบทำสิ่งนี้แบบบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มถามว่าหนูชอบมันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอะเรื่องเครียดบางอย่างอะหนูก็รู้สึกว่ามันทำให้การร้องเพลงหนูอะน้อยลงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอืมใช่แต่หนูก็คิดไปคิดมาแล้วหนูรู้สึกว่ามันอยู่กับหนูในทุกช่วงชีวิตของหนูมามันทำให้หนูรู้สึกว่ามันเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวในร่างกายหนูไปแล้วก็เลยคิดว่าหนูคงรักมันที่สุดในการทำสรุปแล้วสิ่งที่พูดมาในก้อนหลังเนี่ยนั่นคือช่วงมัธยมถูกต้องค่ะซึ่งห่างจากช่วงแรกที่ไปเรียนร้องเพลงประมาณสักกี่ปีตรงนั้นใช้เวลาประมาณสักตรงนั้น2 13 14 15 16 17 18 19ประมาณ7ปี 6-7 ปีค่ะโอเคเราจะได้รู้แล้วว่าในช่วงเวลา 6-7 ปีเนี่ยที่เรายังคงวนเวียนฟังเพลงมีประกวดบ้างไปเรียนร้องเพลงโน่นนี่นั่นจนกระทั่งมาเป็นมัธยมเราเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราเริ่มมาคิดแล้วก็คำถามทั้งหมดมันประมวลออกมาได้อย่างที่เบลบอกพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าโอเคไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนเอนจอยแล้วล่ะชาเลนจ์ในลักษณะที่ว่าอยากจะไปดูซิคนอื่นร้องยังไงเราร้องยังไงแล้วคนอื่นเขาร้องยังไงกันบ้างใช่ๆๆเพลงที่เบลฟังแหละครับมันเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนแบบแต่ละยุคแต่ละยุคเท่าที่มองที่มันคอนทราสต์กันที่เริ่มเปลี่ยนได้เห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วเว้ยไม่ใช่แบบที่ฉันเคยชอบแบบนั้นฉันมาชอบแบบนี้ละหนูว่าที่จริงอ่ะมันเปลี่ยนในทุกช่วงชีวิตหนูเลย คือตอนเด็กๆอ่ะหนูจะยังไม่รู้จักการเปิดเพลงฟังเอง ก็จะเป็นคุณพ่อที่เปิดหนูก็จะได้ยินแบบ80 90 บางทีโผล่ไปเป็น70เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบขึ้นมามัธยม
ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 เนี่ยหนูอยู่ประจำแล้วการที่อยู่ประจำเนี่ยคือหนูจะโลกแคบมากหนูจะมีคลังเพลงอยู่แค่แบบใน1 MP3 ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะเปิดวนไปเรื่อยๆช่วงนั้นก็จะมีแบบทีลี่เบิร์ดมีทีแอนดาวแล้วก็จะมีแบบว่าพวก K-POP ช่วงนั้นก็คือ Blackpink มาแรงมากใช่ค่ะก็จะแบบเต้นอยู่แค่นั้นแล้วก็ร้องอยู่แค่นั้นใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นมามหาลัยก็เปลี่ยนอีกทีนึงใช่กลายเป็นว่าจากการที่หนูฟังเพลงแมสสุดๆเลยหนูเริ่มแบบเสาะหาแนวเพลงใหม่ๆแล้วหนูไปดันชอบแนวเพลงหนึ่งมากๆนั่นก็คืออินดี้ค่ะนั่นอินดี้มาเลยใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งจริงๆในบ้านเราอินดี้ถึงแม้จะอยู่ใต้ดินก็ตามนะแต่ว่าเขาเฟิร์มมากเขาได้แฟนที่อยู่ถึงแม้จะอยู่ใต้ดินแล้วก็มีวงอินดี้หลายต่อหลายวงนะเบลอยู่ใต้ดินแท้ๆแต่แป๊บเดียวขึ้นไปอยู่บนดินได้เลยเพราะว่ากระแสของมันอาจจะเป็นเพราะอะไรเบลตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มรู้สึกว่าเด็กยุคนั้นอาจจะเริ่มอิ่มๆกับกระแสของแมสเหรอก็เลยหันไปมองตรงอายุด้วยเหรอหนูเหรอสำหรับความคิดเห็นของหนูหนูคิดว่าวงอินดี้เขาจะมีลายเส้นของตัวเองที่ชัดเจนมากๆซึ่งจะไม่เหมือนเพลงแมสเพลงแมสนี่ก็มันจะมีจังหวะของมันที่แบบว่าเหมือนเป็นแพทเทิร์นไม่เชิงล็อกแต่ว่ามันคือแบบว่ามันคือแบบเนี่ยแหละเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละใช่แต่ว่าเพลงอินดี้มันจะมีแบบว่าอุ้ยอยู่ดีๆท่อนนี้เร็วอยู่ดีท่อนนี้ช้าแต่ทุกอย่างมันคือแบบกลมหนูรู้สึกว่าแต่ละวงไม่ว่าจะเป็นแบบหนูอินลานดอกไม้หนูอินเซเพนเน็ตหนูอินอนาโตมี่และบิดแต่ละคนจะมีแนวเพลงที่แค่ขึ้นเมโลดี้เดียวมาหนูจะจำได้เลยว่านี่คือวงอะไรอะไรเงี้ยถ้าหนูรู้สึกว่าความเอกลักษณ์ตรงเนี้ยหนูหลงรักมันมากๆหมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าเออว่าแบบเขาคิดมาได้ยังไงให้มันเป็นแบบตัวตนเขาแบบนี้หรือว่าเขาคิดมาได้ยังไงให้กลิ่นอายของเพลงเขามันเป็นแบบนี้ซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบแต่ละกลิ่นแต่ละวงมันจะมีกลิ่นที่มันต่างกันและหนูรู้สึกว่านั่นแหละคือเสน่ห์ของวงอินดี้อุ๊ยแต่หนูอยากรู้ว่าในยุคน้ำหมึกอะเพลงอินดี้มันคือเป็นประมาณไหนคะความจำกัดความยุคของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเอาสมมติอย่างนี้ผมจัดรายการวิทยุประมาณ40ปีที่แล้วบริษัทของผมเป็นบริษัทซึ่งค่อนข้างจะแบบเป็นบริษัทที่แบบว่าจะเรียกว่าใช้คำว่าอินดี้ได้ไหมไม่รู้นะแต่ว่าเราผมไม่ค่อยได้เล่นเพลงตามตลาดเท่าไหร่เพลงตลาดในที่นี้ก็คือว่าเพลงแมสทั่วไปก็ฝั่งอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่ผมเล่นเพลงอังกฤษส่วนใหญ่ครับด้วยผมมีความรู้สึกว่าเพลงทั้งฝั่งอังกฤษทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยมันมีความแตกต่างในเรื่องของ arrangement ในเรื่องของความคิดแปลกใหม่ซาวด์ดนตรีหรือวิธีการร้องมันจะไม่ได้ซ้ำอยู่กับแพทเทิร์นเดิมๆเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะอยู่กับตรงนี้มากมากกว่าพอมา90ตูมปั๊บเนี่ยคำว่า alternative มันออกมามันตายตัวมันเป็นทางเลือกใหม่เลยครับมันเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งยิ่งในสายของดนตรีสากลแล้วเนี่ยโอ้โหมากันเป็นแผงใหญ่เลยฮะโดยเฉพาะยิ่ง90 alternative ค่อนข้างมาทางร็อกเบลยอมรับไม่ว่าแบบมีอยู่ช่วงนึง alternative นี่ร็อกแบบเยอะมากRed Hot Chili แบบสารพัดวงที่จะทำแบบเนี้ยสมมุติเราฟังพ็อปอยู่เฮ้ยมันก็ดีนี่หว่าแล้วมันแบบโอ้โหมันมาแบบอันไหนยิ่งโดนๆยิ่งตรงนี้ล่ะช่วงของน้ำหมึกก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ที่เรียกว่าอินดี้กันนะแบบแล้วสำหรับเพลงไทยอินดี้แล้วเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะวงแบบอย่างผมคิดไปถึงเพลงอะไรนะ Desktop Error แหมกว่าจะคิดออกมาได้ตายเหมือนกันแบบสมองมันนี่แบบมัน memory almost full Desktop Error อย่างนี้เป็นต้นก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยซาวแม่งแบบดิบดีหายแบบเฮ้ยดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่วงเดียววงไทยโอ้โหมาเป็นแผงเหมือนกันนี่คืออินดี้ในช่วงประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาหนูว่าอินดี้มันคือแบบความแปลกใหม่ของวงการดนตรีเนี่ยแหละที่เหมือนแบบพอมันแบบกำลังงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยแหละโดนถูกเรียกว่าอินดี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันขึ้นอีกนิดนึงอ่ะจะถูกเรียกว่าแมสอะไรอย่างงี้เนาะ ใช่จากบนดินไอ้จากใต้ดินมาพอบนดินอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเบลอินกับเพลงหลากหลายมากๆมันช่วยเราในมุมแง่มุมไหนบ้างในการที่เราเป็นนักร้องหนูว่ามันช่วยได้เยอะมากๆค่ะคือถ้าสมมติว่าในพาร์ทของการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะหนูจะชอบไปดูสดของแบบแต่ละวงไม่ว่าจะเป็นแบบวงแมสหรือวงอินดี้อะไรอย่างเงี้ยหนูจะเห็นถึงการจังหวะในการพูดจังหวะในการเข้าเพลงหรือว่าความธรรมชาติในการแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยก่อนเข้าเพลงเนี่ยต้องพูดแบบนี้หรือว่าแบบก่อนเข้าเพลงเนี่ยมันต้องรู้สึกแบบนี้หรืออะไรที่มันจะพาคนฟัง
ไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเพลงของหนูในช่วงโชว์เซตของหนูมันก็จะมีทั้งเพลงเร็วเพลงสนุกเพลงน่ารักเพลงเศร้าอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเพลงเศร้ามันต้องบิ้วคนยังไงอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าพอฟังเขาไปเรื่อยๆหรือว่าการได้ฟังเพลงแต่ละเพลงอ่ะมันคือแบบไม่ใช่ว่านั่นคือสคริปที่เราจะพูดแต่มันคือเพลงนั้นอ่ะมันพูดถึงอะไรแล้วเรารู้สึกอะไรต่อมันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบใช้ใจพูดแทนความคิดแทนสมองอะไรเงี้ยถูกต้องเลยใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันง่ายขึ้นนะมันทำให้แบบการที่หนูได้ร้องเพลงเศร้าจากที่หนูร้องเพลงสนุกมาเราจะดึงคนยังไงให้เข้ามาอยู่กับเราในเพลงเศร้านี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่ามันสำคัญมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออหนูค่อนข้างที่จะเบลนด์มันขึ้นมาเรื่อยๆได้ค่ะใช่ในด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนทางด้านทางด้านการทำงานหนูรู้สึกว่าการได้ฟังเพลงหลายแบบหนูก็จะฟังไปเรื่อยๆแบบหนูจะไม่ค่อยมีอคติกับเพลงไหนๆว่าแบบว่าเออเพลงนี้ไม่ชอบเพลงนี้ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเพลงคือเพลงที่เขาตั้งใจทำมาแล้วมันปล่อยมาแสดงว่านั่นคือการเป็นตัวตนของศิลปินคนนั้นอะไรเงี้ยหนูก็จะเสพว่าแบบเออแบบเขาพูดถึงเรื่องอะไรคนนี้ซะส่วนมากแบบเป็นแนวเพลงแบบไหนหรือว่าซะส่วนมากเขาชอบพูดถึงอะไรอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบค่อนข้างเสพหลายๆอย่างหนูรู้สึกว่าแบบไอเดนติตี้ของแต่ละคนมันมีเสน่ห์ใช่ค่ะดูได้เต้นแน่ก็คือว่าการฟังเพลงต่างๆเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้ทำเพลงของเราเองกับการที่ช่วงเวลาที่เราทำเพลงอยู่แล้วกลับไปฟังเราย่อมได้สิ่งที่แตกต่างแน่นอนถูกไหมฮะใช่เหมือนมุมมองมันเปิดกว้างมากขึ้นใช่ครับเหมือนตอนแรกเราฟังเพลงนี้ก็คือโอเคเพลงอุ้ยเพราะว่ะแต่ว่าพอเราเป็นนักร้องแล้วเราแบบเริ่มแบบเข้าใจมิติของการฟังเพลงของการทำเพลงมากขึ้นอ่ะมันทำให้พอเรากลับไปฟังเพลงเดิมมันคือแบบอ๋อมันอย่างนี้นี่เองแบบมันจุดประกายตรงไหนหรือว่าแบบเออเนี่ยคือเนื้อเพลงกับดนตรีอ่ะเขาตั้งใจให้มันลิงก์กันยังไงแล้วมันพาไปยังไงอะไรเงี้ยใช่มุมมองที่เปลี่ยนไปเรามาอยากมาคุยกันถึงเรื่องไอ้สิ่งที่เพลงเอาปากกามาวงซึ่งยอมรับกันว่าที่มันเป็นไวรัลเนี่ยมันตัวนี้เอฟเฟคมากๆเลยมันทำให้กระจายไปแบบทำให้วิวแบบมันมีอิทธิพลกับเรามากขนาดไหนกับตรงนี้เรายังคงจะต้องเกาะมันอยู่ตลอดไปใช่ไหมในเพลงเอาปากกามาวงใช่ไหมคะที่จริงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกในวงการร้องเพลงของหนูถือว่าเป็นแบบว่าเพลงแบบเดบิวต์ของหนูซึ่งณตอนนั้นอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเราฟังเพลงอินดี้นะแต่ว่าคนมันเชื่อว่าเรามีความแมสคนเชื่อว่าหนูค่อนข้างที่จะแบบว่าเย้เย้อะเอออะไรอย่างเงี้ย หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราต้องทำเพลงแบบนี้แหละเพราะว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งที่คนเชื่อเขาจะเชื่อหมายถึงว่าเราจะมีหนูรู้สึกว่าแต่ละคนน่ะมันจะมีแบบคนมองเข้าไปแล้วจะเห็นภาพภาพนึงเลยซึ่งคนมองเข้าไปในหาหนูอ่ะจะเห็นภาพแมสอันนั้นโอเคหนูก็เลยรู้สึกว่างั้นเราต้องทำเพลงแมสนี่แหละแต่ว่าใดๆคือหนูก็จะมีความขัดแย้งและความงอแงในจิตใจหนูอยู่ตลอดเวลาเพราะด้วยความที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบอินดี้มากเลยหรือว่าแบบหนูชอบบางทีหนูก็มีความว่าหนูชอบล็อกเพราะหนูโตมากับวงดนตรีใช่หนูก็จะมีแบบว่าความแบบคอนฟิวส์กับตัวเองหนักมากก็เลยทำให้อัลบั้มแรกของหนูเนี่ยก็คือก้อนแรกตั้งแต่เพลงเอาปากกามาวงจนถึงเพลงล่าสุดแบบนี้จะรักใครได้อีกเนี่ยมันคือไบโพล่ามากค่ะเดี๋ยวอย่างนี้เอาไปชอบคำนี่แบบว่าใช้คำว่าอารมณ์แบบไบโพล่ามากๆใช่มันเหมือนเป็นการ finding หาด้วยความที่หนูอยากจะเป็น real artist มากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้บางเพลงหนูอะคือล็อกจัดอย่างเช่นเพลงโคตรไม่แฟร์เนี่ยล็อกมากแล้วก็จะมีเพลงที่เศร้ามากแล้วก็จะมีเพลงที่น่ารักสุดๆแล้วก็จะมีเพลงที่เป็นแบบ easy listening แล้วก็เพลงเอาปากกามาวงที่น่ารักสุดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนี่คือที่บอกว่าเจ๊ไอ้ไบโพล่าหรือเปล่าเนี่ย ไม่ถึงกันแต่เป็นไบโพล่าทางความคิดโดยส่วนตัว ไม่เป็นพิษภัยกับใครแต่ดีมันมีหลากหลายอารมณ์ อยู่ในตัวโอเคคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องดนตรีการฟังเพลงแมนเยอะแยะนั่นเหมือนเกิดแวบขึ้นมาว่าเบลลองคิดดูเล่นๆนี่เป็นตุ๊กตาเฉยๆนะคุยกันหนุกๆอีก 5-6 ปีในอนาคตข้างหน้านู้นเบลยังร้องเพลงอยู่เพลงมันจะเป็นยังไงเบลคือด้วยความที่หนูก็ค่อนข้างจะใหม่มากหนูเพิ่งเข้ามาในวงการนี้แค่2ปีหนูยังมีอีกหลายอย่างมากที่หนูยังต้องไฟนิ่งใช่รวมถึงตัวตนหนูที่หนูรู้สึกว่าหนูอยู่ในกรอบมาโดยตลอดด้วยความแบบอยู่ในประจำอาจจะไม่ได้รู้จักอะไรมากแล้วก็มีความตีกรอบในการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งทำให้หนูรู้สึกว่าพอหนูได้ออกมาจากกรอบอ่ะหนูกำลังไฟนิ่งหาหลายอย่างมากหนูกำลังมองโลกให้กว้างมากๆซึ่งหนูรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนไปแน่เลยในอีก5ปีไอ้10ปีหรือ20ปีบางทีอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ที่อาจจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นตัวเองมากขึ้น
าจจะมีความกลมเกลียวของทั้งเพลงในอัลบั้มหรือมันอาจจะมีไอดีนิตี้อะไรที่หนูกำลังไฟนิ่งหาสิ่งนั้นอยู่หนูพยายามที่จะเรียนทฤษฎีดนตรีอยู่อะไรเงี้ยเพื่อที่หนูจะได้เข้าใจและอยากจะทำเพลงที่มันออกมาจากตัวหนูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งหนูรู้สึกว่าอาจจะต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นแนวทางไหนแต่หนูรู้สึกว่าหนูพยายามจับแล้วมันกำลังไปในทางที่ดีค่ะใช่ว่าแบบว่าตัวตนแท้จริงแล้วเพลงไหนคือเพลงที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากปล่อยให้ทุกคนฟังและนี่คือภาพลักษณ์และเอเดนติตี้ของหนูอะไรเงี้ยการฟังเพลงและดนตรีที่มีอยู่ในตัวของเบลมันมากมายเหลือเกินเลยจริงๆมาขมวดเสร็จปั๊บเบลคำว่าดนตรีเนี่ยถ้าเผื่อว่าให้เบลคิดว่ามันทั้งการจำกัดความแล้วก็มันมีความหมายกับตัวเบลขนาดไหนหมายถึงว่าเพลงมีอิทธิพลอะไรกับหนูบ้างใช่ไหมคะหนูก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าหนูแบบรักมันมากขนาดนี้ตอนไหนแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูซึมซับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วหนูก็เริ่มแบบใช้ชีวิตกับมันในทุกๆวันอย่างเช่นตอนอาบน้ำหนูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนูร้องเพลงทุกครั้งแบบไม่ว่าจะเป็นแบบตอนเด็กๆหนูก็จะร้องเพลงที่พ่อเปิดตอนช่วงโตขึ้นมาหนูจะร้องเพลงที่มันแมสขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันโคตรมันเลยหนูเคยลื่นในห้องน้ำเพราะเพลงด้วย ใช่แต่ว่าพอโตมาเรื่อยๆหนูเริ่มรู้สึกว่าแบบการอาบน้ำและการได้ร้องเพลงไปด้วยหนูมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นหนูก็รู้สึกว่าการโคเวอร์เพลงแล้วมันมีคนเข้ามาดูแล้วมันมีคนเอาเพลงเราไปใช้ต่อใน TikTok มันมีการอินเทอร์แอคกับแฟนคลับโดยที่หนูไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบหนูมีแฟนคลับตอนไหนมันทำให้หนูรู้สึกว่าแบบว่ะแม่งคือการที่เราได้เชื่อมกับคนคนนึงที่ไม่รู้จักเราเลยด้วยซ้ำด้วยเพลงใช่ด้วยเพลงและหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะแบบมีความสุขที่ได้เจอคนหลายๆคนผ่านเพลงและหนูมีความสุขที่เพลงหนูดังมากขนาดนี้จนแบบหนูก็ไม่คิดหรอกว่าเพลงแรกที่หนูปล่อยออกมามันจะดังมากขนาดที่หนูมีแฟนคลับทุกช่วงทุกวัยหนูมีแฟนคลับตั้งแต่แบบน่าจะเป็นทารกเลยด้วยซ้ำจนถึงแบบว่าแบบคุณน้าคุณยายคุณป้าในตลาดที่แบบเขาจำหนูได้แล้วแบบหนูรู้สึกว่าอุ้ยขอบคุณมากๆแบบหนูจำได้หนูเคยไปเดินแถวสามย่านเนี่ยแหละแล้วแบบมีคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแบบอุ้ยหนูคือนักร้องเอาปากกามาวงใช่ไหมลูกขอหอมหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็หอมหนูเลยแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคุณน้าเขาไม่รู้จักหนูด้วยซ้ำหนูอาจจะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาด้วยซ้ำแต่ว่าเพลงเอาปากกามาวงมันทำให้เขารักหนูมากเขาบอกว่าเนี่ยหลานเขาอ่ะฟังจนเขารู้สึกว่าเขาชอบเพลงนี้ไปด้วยเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันใจฟูได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆแล้วมันก็มีอิทธิพลกับหนูในด้านการที่หนูเป็นคนฟังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่หนูได้ฟังศิลปินที่หนูรักหรือว่าแบบเพลงที่หนูชอบอะไรเงี้ยมันทำให้ทั้งวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่ดีเลยค่ะแบบสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่แย่มากแล้วหนูมาได้กลับบ้านขับรถแล้วก็ฟังลานดอกไม้ฟังเซฟเพนเน็ตฟังอนาโตมี่หรือฟังแบบหลายๆเพลงยืดบัตรอะไรเงี้ยมันทำให้หนูรู้สึกว่าว่ะอย่างน้อยก็มีเพลงพวกเขาเนี่ยแหละที่ดีอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยแบบกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูไปแล้วชัดเจนมากเบลน่าจะแบบมันบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับแฟนๆหรือว่าคนทุกวัยที่แบบติดตามดีเจข้ามรุ่นอยู่ในตอนนี้นะดนตรีหรือเพลงกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ดีไซน์ว่าตัวเองจะต้องมาเป็นเขียนเพลงทำอาชีพเป็นนักร้องเลยแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะเวลาของชีวิตโดยมีเพลงเป็นแบ็คกราวด์อยู่ตลอดเลยจากการที่เป็นผู้ฟังเฉยกลายเป็นจังหวะที่แบบเบลเขียนเพลงเองด้วยหนูช่วยเขียนในบางเพลงเช่นเพลงคนหรือไมโครเวฟค่ะใช่แต่ซะส่วนมากก็จะเป็นพี่ติ๊กเพกาวนี่แหละแล้วก็ผู้จัดการหนูพี่โจกับพี่นอนที่จะเป็นคนเขียนเพลงค่ะบางทีเบลก็จะมาหาตัวคอนเซ็ปต์อาจจะแบบโน่นนี่นั่นไอ้ก้อนนี้น่าสนใจมากๆเอามาขยี้กันอะไรอย่างนี้ออกมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มีความกระหายอยากให้เบลแบบแชร์เพลงให้หนูฟังสัก3เพลง3เพลงที่หนูเลือกมานะคะเป็นเพลงหนูหมดเลยค่ะน้องมึงเพลงแรกคือเพลงโคตรไม่แฟร์ค่ะเพลงที่2คือเสื้อตัวเล็กแล้วก็เพลงที่3คือแบบนี้จะรักใครได้อีกเดี๋ยวน้องมึงจะได้รู้ว่าความไบโพล่ามันเป็นยังไงค่ะอยากรอดูโอเคมาเลยเพลงแรกเลยนะคะโอเคเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโคตรไม่แฟร์ค่ะมาก็เพลงแต่ไม่ใช่แฟนมันโคตรไม่แฟร์ว้าวชอบ
ได้เลยถึงทุกยังคะได้เลยไม่แต่ผมค่อนข้างที่จะบายนิดนึงก็คือว่าใจจิตผมไปจับดนตรีซะก่อนแล้วไงแต่ว่าผมถือว่าตัวนั้นมันบริ้งมันนำผมไปอ่ะเพราะนั้นพอกรูฟมาผมเป็นคนที่ผมตีกลองครับเพราะนั้นอันนี้มันโดนผมก่อนคือบางคนชอบถามน้ำหมึกบอกว่าน้ำหมึกฟังเพลงฟังเนื้อก่อนหรือฟังมันสำคัญทั้งนั้นนะแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเปิดมาตูบจังหวะมันมาจังหวะมันมาแล้วดนตรีมันจึงจึงติ้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 งมันผมไปกับตรงนี้แล้วไงแต่อีกส่วนประสาทนึงก็จะฟังว่าร้องว่าอะไรวะว่าอะไรบ้างนะแต่ว่าจิตมันยังจับอยู่กรูฟอยู่แสดงว่าทำได้ดีเพราะว่าหนูอ่ะนี่คือความตั้งใจของหนูเลยนะมึกสำหรับเพลงนี้นะคือหนูตั้งใจให้มันเป็นเพลงที่ไม่ว่าใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักอ่ะต้องโยกก่อนมันต้องอย่างนั้นไงจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรเดียมันเป็นจังหวะที่ทุกคนต้องโยกมันเป็นแบบมันมาถึงเราก่อนอ่ะมันมาถึงเราจิตแล้วไปจับตรงนี้ก่อนเพราะว่าบางทีก็แย่เหมือนกันนะเบลบางเพลงถ้ากรูฟไม่โดนนะผมไม่ฟังเลยอ่ะมันไม่ชวนอ่ะมันไม่แบบไม่กวักมือเรียกเราอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันแบบพอมันจับโป๊ะจึงจึงตัดตัดตัดตึงตึงตึงมันเราไปแล้วเราไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะเพลงแรกโดนเลยเย้เพลงสองออมไบโพล่าอีกหนึ่งเพลงไหมคะใส่เสื้อตัวเล็กเพย์อยากให้รู้ว่าผมชอบเพลงที่ผมได้อะไรรู้ไหมผมได้มันค่อนข้างจะเป็นแบบ R&B ฮิปฮอปนะมันมีความรู้สึกเป็นฮิปฮอปอยู่ในนี้แล้วก็เมื่อมันเป็นฮิปฮอปแล้วภาษาเนียนคือลงได้แบบไปอยู่ได้สบายตัวไม่รู้สึกว่าฟิตหรือแบบกึกกักอะไรเงี้ยมันลงแบบกลมทุกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับโดยเพิ่งยิ่งกับเพลงไทยนะครับสำคัญมากซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยอมรับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเด็กไทยรุ่นใหม่ใช้ภาษากับดนตรีได้ดีขึ้นกว่าเดิมเบลเป็นคนหนึ่งครับซึ่งผมแบบปรบมือให้ขอบคุณค่ะต้องให้เครดิตพี่ติ๊กเพเก่าเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับวิธีการร้องแบบรวบคำหรือว่าเป็นฮิปฮอปหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเนียนขนาดนี้แต่ปัจจุบันนี่ส่วนใหญ่แบบแสดงว่าไม่รู้เหมือนกันเขาเติบโตมาในช่วงเวลาตรงนี้ซึ่งแบบมันกลมครับมันเนียนครับอย่างที่ผมบอกอ่ะจับเอาไปวางแล้วมันไม่รู้สึกว่าติดขัดอะไรมันทุกช่วงของบีทกับภาษาปุ๊บตัด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 ตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อตัดตึงตัด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 ตื้อไอ้ตัด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 ตื้อเนี่ยเพลงไทยไม่ใช่ง่ายนะมันเถอะว่าจะโอ้โหภาษามันถูกต้องแต่ว่ารุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างนี้เบลเนี่ยทำได้ดีครับโอเคขอบคุณเสื้อตัวเล็กเสื้อตัวเล็กค่ะเสื้อตัวครับอ่ะเพลงสุดท้ายใช่ไหมคะครับโอเคเพลงนี้เป็นเพลงล่าสุดของหนูค่ะเป็นเพลงปิดอัลบั้มที่ขอบคุณแฟนครับอ่าฮะฟังกันเลยครับผมแบบนี้ฉันจะไปรักใครได้อีกไหมเขารักใครแล้วไม่มีเธอคนเดียวก็พอก็ไม่มีอะไรจะขอแบบนี้จะรักใครได้อีกไหมเขารักใครแล้วแล้วก็ฉันอะไรฉันก็ไม่ยอมขอบคุณนะที่เธอรักฉันในทุกแบบนา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 มันเป็นยุคสมัยของเพลงที่แบบว่าเด็กหนุ่มๆสาวๆน่ารักเป็นเพลงรักซึ่งแบบมันไม่เคอะเขินนะเออแบบว่าอย่างนี้เว้ยมีบางคนเคยบอกว่าเออเพลงที่แบบว่าเอะอะไรก็แบบฉันเธอรักกัน อันนั้นมันอาจจะไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่ว่ะขอให้พิจารณาเป็นเพลงดีกว่าคือถ้าพูดแบบรวมอันนี้ผมหมายถึงว่า
สิ่งต่างๆที่มันฟุ้งๆอยู่ในหัวนี่ที่เคยได้ยังได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเพลงยุคใหม่นี่มันฉันเธอรักกันตลอดเลยแบบไม่มีคอนเซปต์อื่นเลยอะไรเงี้ยอันนั้นนะก็พอฟังได้ในระดับนึงแต่อย่าเหมารวมทั้งหมดโดยแต่ละเพลงต้องไปโฟกัสแต่ละเพลงแล้วไปฟังดูเพราะว่าใช่ฉันเธอรักกันคิดถึงกันมันยังอยู่ในคอนเซปต์เนี้ยแต่ว่าในเนื้อในอ่ะในมีนิ่งของมันโดยที่โดยดนตรีด้วยแล้วการมองแบบนั้นรู้สึกจะไม่ค่อยแฟร์อันนี้สำหรับคนผู้ใหญ่อย่างผมก็รู้สึกว่าก่อนอื่นเราเปิดใจกว้างก่อนนะฮะในการที่เราจะบอกว่าเอ้ยเพลงเดี๋ยวนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบแล้วก็มีแต่รักโนนี่อย่ากรุณาเหมารวมแบบนั้นเจาะฟังแต่ละเพลงนะมันมีปะปนกันอยู่หนูรอดขอบคุณค่ะหนูรอดแล้วสามเพลงที่ผ่านมาเพราะว่ามันลงตัวไงแล้วมันก็พูดไปตามเพลงครับไม่รู้ไม่อะไรกันเลยแบบว่าก็พูดกับฟังอย่างนี้ก็ได้ยินอย่างนี้ก็พูดไปอย่างที่ความรู้สึกใช่เพราะว่าจริงๆเพลงนี้หนูพยายามมากกับการที่อยากจะบอกรักแฟนคลับผ่านเพลงนี้โดยที่ไม่ใช่แบบฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันอะไรเงี้ยแต่มันคือแบบเราจะพูดด้วยประโยคอะไรดีถ้าสมมติว่าเราแบบรักคนคนนึงมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วหนูจะชอบจดอะไรที่หนูรู้สึกว่าบางทีมันแวบเข้ามาในหัวหนูเคยจดคำว่าแบบนี้จะไปรักใครได้อีกวะอะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากคีย์เวิร์ดพวกนี้ใช่สำคัญว่าคำที่มันอิมแพคกับหนูแสดงว่ามันมาจากกระบวนการคิดของหนูแล้วมันคือคำพูดของหนูเพราะฉะนั้นหนูเลยให้เพลงหนูให้คำนี้ให้พี่ติ๊กเอาไปแต่งเพลงต่อแล้วมันได้ออกมาทั้งเพลงนี้ก็คือแบบนี้ฉันจะไปรักใครได้อีกไหมเขารักใครแล้วโลกนี้มีเธอคนเดียวก็พอก็ไม่มีอะไรจะข้ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นคำนี้มันไม่ใช่แบบ I love you อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเลยออกมาเป็นแบบนี้จะรักใครได้โอเคเลย ขอบคุณเบลมากๆเลยนะ จริงๆนะช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้แต่ว่าสำหรับคนต่างวัย ดีเจข้ามรุ่นอย่างเนี้ยเรามีโอกาสได้แชร์กัน ได้แชร์น้ำหมึกเองก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกความคิด โดยได้เจอเจ้าตัวเอง อยากถามอะไรก็ถามกันตรงนี้เบลเองก็เหมือนกันมีโอกาสได้บอกทั้งคนที่ตามเบลอยู่แล้วก็แบบคนรุ่นน้ำหมึกที่แบบลองหันมาฟังดูซิมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างวันนี้โลกดนตรีมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเบลครับจะติดตามเบลได้ยังไงบอกเลยช่องทางไหนบ้างสามารถติดตามเบลลิสลานะคะได้ที่ช่อง Home Run Music นะคะแล้วก็ช่องเบลลิสลานะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ทุกสตรีมมิ่งออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะเบลลิสลาค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเบลนะคะแล้วก็สามารถจ้างงานร้องเพลงได้ได้เลยช่วงนี้หิวงานมากเลยค่ะอยากทำงานมีความสุขกับการทำงานแบบโปรดติดต่อมาด่วนใช่อยากแบบได้เจอแฟนคลับแล้วก็อยากแบบว่าได้ร้องเพลงด้วยกันค่ะก็สามารถจ้างงานได้แล้วก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของเบลนะคะได้ที่ BELLBEAW 3ตัวนะคะใน Instagram นะคะรวมถึงก็ในทุกช่องทางเลยค่ะก็ฝากทุกคนด้วยค่ะถึงเวลาของพิธีกรแบบ DJ ข้ามรุ่นก็อยากจะบอกว่าฝากด้วยนะครับทุกท่านที่นั่งติดตามอยู่จะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่นะฮะติดตาม DJ ข้ามรุ่นทางช่อง YouTube Play กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณเบลแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าหนูแบบรักมันมากขนาดนี้ตอนไหนแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูซึมซับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กและหนูก็เริ่มแบบใช้ชีวิตกับมันในทุกๆวัน